กลับไปเถอะโอ้ยพอดีกว่าเริ่มเมื่อไหร่อ่ะติ๊บบวกหัวแปดกว่าเดี๋ยวหนูไปก่อนก็ได้โอเคไอ้มอนครับอัลฟาวูฟเขาฮิ้วคนแล้วก็คุมหัวมาแล้วก็ด่ากันหน้าแลนอยู่เนี่ยพี่มาหน่อยได้ไหมไอ้อ่ะไอ้ดอมเหรอไม่แน่ใจเสียงเหมือนดอมเลยพี่ใช่ใช่พี่ลองมาดูก็ได้โดนคุมหัวอยู่ครับเอาทางไหนวะแวนแวนไปแลนเขียวมันไปดิโอ้ไอ้เหี้ยทางไปงงยังวะพี่หลงกันน่ะไม่ใช่หลงทางนะหลงเธออ่ะปกติเหลืออะไรวะไม่ก็ไม่มีคนจบนะครับคุณเขียนว่าคุณเช่าหลุมดูไว้ถูกไหมหลุมดูไว้มีเท่าไหร่ก็มีท่าเรือบ้านหมูตึกปูนผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่นี้ผมไปจกหลุมอะไรก็ไม่รู้ว่าหลุมแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะคุณก็เอากับผมคุณไปคุยกับผมเลยนี่ไปเอามาจากไหนอ่ะคุณไปเอามาจากตัวเนี้ยตรงใต้สะพานตรงเรือมันไม่ใช่หลุมใหญ่เลยเว้ยหลงมึงบอกกูว่าไงมึงบอกกูว่าถ้าไปจกหลุมดูไว้กูก็ไม่เคยไปหลุมใหญ่ๆกูไม่ไปเลยเว้ยแล้วเขาโพสต์ทวิตเตอร์ใช่ใช่แล้วเป็นหลุมอื่นไม่ได้นี่นะโปรเทคนะนั่นแหละกูงงว่ากูงงว่าทำไมกูไม่ได้ไปหลุมใหญ่ทำไมกูโดนแทงวะไอ้เหี้ยเพราะว่าเขาโพสต์ทวิตเตอร์ว่าหลุมดูไว้กูเข้าใจว่ามันคือท่าเรือตึกปูนบ้านหมูกูไม่ไปเลยกูไปเฉพาะหลุมแบบเล็กๆอ่ะหลุมแบบเล็กๆอ่ะแค่นั้นเองใจเย็นใจเย็นดอมโอเคกูเข้าใจมึงเอ๊ะปลดหัวมันหน่อยดิถุงอะปลดเลยผมครับปลดมือเลยก็ได้ปลดมือปลดให้หมดเลยไม่อันนี้ต้องทำความจะเอออัลฟาบูฟเข้าใจยังไงครับไอเรื่องไอเรื่องชอบหลุมปูนอะคือผมรู้ว่าวัดว่าเป็นหลุมใหญ่อะคือโปรเทคครับแต่ผมคิดว่าไอปูนที่เหลือครับก็คือผมเช่าทั้งหมดตามที่เข้าใจตามที่ถูกแก๊งเช่าครับก็คือถ้ามีคนมาจบก็สามารถแบบจัดการตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าเอามาให้ดูไว้คุยได้ครับไม่เราเอาเฉพาะสี่หลุมใหญ่ครับถ้าอย่างนั้นต้องเป็นการไอถ้าคุณอันนั้นมันต้องเป็นคุณจัดการเองแล้วอะถ้าเป็นหลุมอื่นอะพอใจใช่ปะเข้าใจครับเข้าใจครับคือผมแทงไว้ผมคุมหัวคราวนี้คือเขาดอมพูดว่าเรื่องหลูบครับคือผมเขาบอกว่าผมพิมพ์ทวิตไม่ชัดเจนว่าเช่าหลูบดูไว้เขาคิดว่าเช่าแค่สี่หลูบจริงๆแล้วผมเช่าทั้งเมืองแต่เรื่องโปรเทคอ่ะก็คือดูไว้โปรเทคเฉพาะสี่หลูบใหญ่ซึ่งผมก็เลยเห็นว่าดอมบอกว่าในทวิตไม่ชัดเจนผมก็เลยพาตัวมาแลนเจียวไอ้ถ้าจัดการต้องเราต้องเป็นคนจัดการนี่ครับไม่เกี่ยวด้วยครับเพราะมันนอกสี่หลุมใหญ่อ่ะโอเคครับขอโทษให้เสียเวลาครับด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมจัดการเลยครับอันนี้คุณมีอะไรขอโทษไหมครับคุณแกงออวูฟผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับตรงส่วนนี้แต่ขอความไม่คือถ้าคุณเจอผมคุณก็ขอผมได้ผมไม่ได้จะหนีหรือว่าจะอยู่แล้วผมเข้าใจว่าแกงคุณกำลังขาปูนอยู่คือคนในแก๊งรูปที่คนเช่าผมก็ไม่เคยไปแหลมเลยคนในแก๊งผมส่งรูปมาหลายรูปแล้วครับว่าคุณรูปไหนแก๊งคุณเพิ่งเช่าวันนี้ไม่ใช่หรอหมายถึงว่าวันนี้แหละครับใช่ไงมองว่าถ้ามันถ้าเราโปรเทคทุกแค่รูปดูไว้ไหมก็ไม่ใช่นี่ทุกกองปูนะมันจะดูบีบมันจะดูบีบคนอื่นมากเกินไปแค่สี่รูปใหญ่ผมว่ามันก็เยอะแล้วถ้าจบของวันตึกปูนบ้านหมูที่เหลือให้เขาจัดการเองดีกว่าเป็นที่อื่นๆดูไว้ไม่ได้คุ้มถูกไหมครับตอรี่ให้เขา
ใช่ไหมครับทำมันต่ออีกจริงที่มันเช่าคือมันเช่าทั้งเมืองครับแต่ที่พวกผมจัดการให้คือแค่หลุมใหญ่ที่เหลือมันก็เป็นสิทธิ์ของแกงเขาว่าเขาจะจัดการนั่นแหละแล้วคุณไม่คุยกับผมเลยก็เป็นสิทธิ์ของผมเหมือนกันคือคุณไม่คุยกับผมเลยไงผมประกาศทวิตว่ามันทั้งเมืองอยู่แล้วในเมื่อจริงๆแล้วไม่คุณประกาศว่าเขาหลุมดูไว้ดูดูไว้เขาให้ทุกแก๊งเช่ามาเป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้วครับสองอาทิตย์แล้วผมไม่รู้รายละเอียดที่คนเช่าครับเพราะผมไม่ได้มีมีแก๊งอย่างนั้นผมไม่รู้ว่าคุณยังไงแต่คุณพิมพ์คุณพิมพ์ว่าเช่าหลุมดูไว้คุณลองโพสแม่ดิใช่ครับคุณโพสอ่ะจะโพสให้มันชัดเจนขึ้นครับนั่นแหละครับถ้าคนถ้าเจอผมก็กระจ่างแต่คนที่โพสแค่นี้เพราะมันพวกคนอื่นมาเข้าใจกันแบบนี้ได้ไงผมไม่มันก็คุณอย่าบอกอย่างนั้นดิบางคนไม่เข้าใจไงอย่างผมเมื่อกี้ผมก็เพิ่งมีสารดูไว้ที่ผมไปจุกมีแค่มึงแหละดอมไอ้เหี้ยมีแค่สี่รูปพูดเยอะแล้วคุณพบว่าคุณเช่าหลุมดูไว้เรียมไอ้เหี้ยแค่นี้คุณต้องเขียนว่าเช่าทั้งแมปอย่างเงี้ยผมจะเข้าใจโอเคครับเดี๋ยวผมแก้ทวิตให้ว่าครับไงก็แก้แล้วก็ครับครับผมขอบมากครับผมมาครับขอบมากครับครับมันดีตรงที่ว่ามันคาแรคเตอร์มันดีตรงที่มันกล้าเล่นนะแต่ว่ามันเป็นประชาชนเว้ยไปหลุดเขาได้เผื่อคือถ้ามันเป็นแก๊งอ่ะมันจะเฟี้ยวกว่านี้มันเป็นประชาชนอ่ะแล้วพอแก๊งมองมาเห็นว่าไอ้ดอมมันเป็นประชาชนมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้อาวุธก็ไม่มีแต่ถ้ามันเล่นเป็นแก๊งอ่ะผมว่าแม่งน่าจะเป็นตัวหาตีนชั้นดีเลยนัดทันปะวะไอ้ยะใครดับไม่ได้ดอมมันก็ไอ้นี่แหละมันก็คาแรคเตอร์มันแหละมันทำงานดำไงจกปูนมันก็ทำทุกงานบ้างงานดำอ่ะพี่หลงไปเอาปูนที่ดอมฝังไว้พี่ร้อยลุงอ่ะเอาเข้าแก๊งเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ผมเดี๋ยวพี่มันเอาให้ผมเดี๋ยวเก็บไว้ให้ใครถือของแก๊งไว้เซฟป่ะหรือฉันใช่ได้พี่เซฟดื้อดื้อแบบดื้อจัดอ่ะUp, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.